แน่นอนใกล้ช่วงปีใหม่เข้ามาทุกทีแบบนี้เดี๋ยวจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนากันเยอะนะครับต้องเตือนภัยเรื่องของการขับขี่กันหน่อยย้ำเตือนกันบ่อยๆเพราะว่าเรื่องของกฎจราจรก็ต้องเคารพการประมาทเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาที่จังหวัดระยองครับคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนชนกันวินาศสันตโร6คันนะครับพังยับเลยจุดเริ่มต้นมาจากรถเทรลเลอร์ก่อนไปปาดหน้าทำให้รถกระบะขนทุเรียนพลิกคว่ำหลังจากนั้นพอกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือมีรถกระบะอีกคันเข้ามาชนรถกระบะของกู้ภัยซ้ำแบบนี้ครับนี่เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะที่ชนเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถเห็นกระบะตู้ทึบพุ่งเข้าไปชนรถกระบะของกู้ภัยจนตีลังกาพลิกคว่ำอย่างที่เห็นนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสาย36ที่ตำบลมาบข่าฝั่งขาเข้าตัวเมืองระยองทำให้การจราจรนั้นติดขัดเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรเลยครับคุณผู้ชมก่อนเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำรถยนต์มาจอดเปิดไฟสัญญาณไซเรนไว้เพื่อให้รถชะลอความเร็วเพราะว่ามีรถกระบะบรรทุกทุเรียนพลิกคว่ำอยู่กลางถนนแต่ระหว่างนั้นครับคุณผู้ชมมีรถกระบะ4ประตูสีเทาขับขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถของกู้ภัยที่จอดอยู่บนถนนแล้วก็เสียหลักถลายไปฝั่งซ้ายโดนรถกระบะตู้ทึบที่วิ่งมาทางตรงเลยครับโดนชนเข้าอย่างจังบาดเจ็บสาหัสตกข้างทางไปแบบนี้เลยซึ่งในจังหวะนั้นพี่ๆกู้ภัยรวมถึงคนขับรถยกเนี่ยรวม3ชีวิตถือว่าเฉียดตายนะครับเป็นวินาทีชีวิตเลยต้องวิ่งหนีกระโจนหนีกันชุลมุนไปหมดไปฟังเสียงกู้ภัยครับเขาวิ่งขวามาตามตูดรถมันจะมีรถส่งสินค้ารถส่งสินค้าเขาเห็นไฟแล้วเขาก็หลบซ้ายแต่อันนี้ออกโยกออกขวามาก็ชนเลยอ๋อออกขวามาก็ชนเราเลยใช่ไหมมาเร็วใช่ไหมถามว่าเร็วไหมช่วงนี้รถยกอีกคันหนึ่งเปลวไปหมดนะโอ้กระเด็นไกลเลยเนาะรอดตาย2คนเลยเนี่ยโอ้โหที่ขับรถยกอีกคนนึงเขายืนอยู่ข้างรถเราจะมาชีวิตไม่รอดส่วนคนขับรถกระบะบรรทุกทุเรียนบอกว่ารับทุเรียนมาจากจังหวัดชุมพรจะนำไปส่งที่ตลาดผลไม้ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองและเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุถูกรถบรรทุกตู้เทเลอร์ขับขี่ปาดหน้าอย่างกระชั้นชิดทำให้รถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำตกในถนนนะคะส่วนผู้ขับขี่รถบรรทุกตู้เทเลอร์ขับขี่รถหลบหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ชมก่อนที่ในช่วงที่กู้ภัยจะเข้ามาเคลียร์พื้นที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำซ้อนดังกล่าวหลังเกิดเหตุตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อไล่ล่าตัวคนขับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนี่ครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่า6คันรวดนะครับคือรถกระบะขนทุเรียนก็พลิกคว่ำอยู่แล้วกู้ภัยเข้ามาจอดปรากฏว่ากระบะมาชนแล้วก็เสียหลักมาเบ้ซ้ายมาคนขับมาทางตรงชนเข้าไปอีกเละเทะกันไปหมดนะครับคุณผู้ชมเหตุซ้ำซ้อนเดี๋ยวต้องไปตามให้ได้นะว่ารถเทรลเลอร์คันต้นเหตุเนี่ยหายไปไหนนะครับส่วนอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าคนถึงคราวจะซวยอะไรก็ช่วยไม่ได้จริงหนุ่มโรงงานคนนี้คือนายเกียรติศักดิ์อายุ20ปีบิดมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถบรรทุกจนตัวเองบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันนี้บนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพมหานครช่องทางคู่ขนานอำเภอพระนครศรีอยุธยาประเด็นสำคัญก็คือนอกจากจะเจ็บตัวแล้วตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบค้นตัวนะครับเจอนี่เลยบุหรี่ไฟแช็กแล้วที่เห็นอยู่ในหลอดไหมครับค่ะยาบ้าครับเต็มคาราเบล11เม็ดโอ้โหจัดไปเต็มๆก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานนอกจากจะเจ็บตัวแล้วตำรวจเขาอายัดตัวไว้ด้วยเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ